เปิดประวัติมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาหลังดีเจเพชรจ้าขับรถหรูส่งถึงกองเปิดประวัตินางงามตาอ้อนพิฆาตมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023หลังดีเจเพชรจ้าขับรถหรูส่งถึงกองประกวดเรียกว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์จริงๆเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่3เมษายน66เป็นวันแรกที่เหล่าตัวแทนนางงามมิสแกรนด์จากทั้งหมด77จังหวัดได้เดินทางเข้าสู่กองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เรียกว่าจัดเต็มกันแบบไม่มีใครยอมใครแต่ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลสุดๆทำเอากรรมการอึ้งชาวเน็ตอึ้งคงหนีไม่พ้นนางงามตาอ้อนพิฆาตมีนารินามิสแกรนด์นครราชสีมาที่ยกขบวนเชิดสิงโตแห่นำรถซูเปอร์คาร์ลัมโบกินี่อย่างยิ่งใหญ่แถมยังได้ดีเจเพชรจ้าวิเชียรรับบทสารถีสุดปังขับรถหรูมาส่งถึงกองประกวดมีนารินาและดีเจเพชรจ้าเซอร์ไพรส์มากดีเจเพชรจ้าขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนารินาตอบสถานะบอกว่าช็อกส่องไอจีนิวเคลียร์ขณะเพชรจ้าขับรถหรูส่งมีนาเข้ากองประกวดภาพมีนารินาภาพประกอบจากริน่าชาเทมอนชัยทำความรู้จักมีนาริน่ามิสแกรนด์นครราชสีมาปัจจุบันอายุ25ปีเกิดวันที่12ตุลาคม2540จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตความสามารถพิเศษของเธอคือการเต้นลีลาศโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวมีนาริน่านอกจากเธอจะเคยผ่านการประกวดต่างๆมาแล้วก็ยังมีบทบาทอื่นๆในวงการบันเทิงอีกมากมายทั้งการถ่ายโฆษณาและงานแสดงรวมไปถึงมีผลงานแสดงซีรีส์เรื่องส่งร้อนเสิร์ฟรักบิดมีอีกด้วยภาพประกอบงานแสดงซีรีส์ภาพประกอบมีนารินาเรียกว่าสวยแบบตัวเต็งจริงๆเครื่องหน้าเป๊ะแถมยังมีจุดเด่นสายตาอ้อนพิฆาตบอกเลยว่างานนี้ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักรวมไปถึงรอยสักบริเวณลำตัวที่เสริมเสน่ห์สุดจะแต่งลุคไหนก็เป๊ะปังไปหมดยิ่งกว่านั้นความสามารถของสาวมีนารินาตัวแทนมิสแกรนด์นครราชสีมาคนนี้ก็มีมากมายเรียกว่าครบเครื่องจริงๆงานนี้ใครที่ชอบสายตาอ้อนพิฆาตก็สามารถร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้เธอในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ที่มาริน่าชาเทมอนชัยเอาโอนลี่แฟน2จิมิกเผยแบ่งอันหนึ่งให้สามีอีกอันใช้ทำงานรับทรัพย์อื้อดาวโอนลี่แฟน2จิมิกมิเรอร์เปิดเผยเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันของอีฟลินมิลเลอร์หญิงสาวชาวออสเตรเลียวัย31ปีหลังค้นพบว่าเกิดมาพร้อมอวัยวะเพศหญิง2อันส่งผลให้หญิงสาวไม่กล้าเปิดเผยตัวตนและกลัวการมีเพศสัมพันธ์กระทั่งถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้อีฟลินหันเหเข้าสู่แวดวง OnlyFans รวมทั้งพรฮับทำรายได้สัปดาห์ละกว่า 500,000 บาทแถมยังทำหน้าที่ไปพร้อมกับการเป็นภรรยาและแม่ที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องดาวโอนลี่แฟน2จิมิดาวโอนลี่แฟน2จิมิเอฟเวอร์ลินมิลเลอร์แอนด์ฮัสแบนด์จอนเอมัมบอนวิททูเวจินัสฮูยูสทูบีแอนเซียทูแฮฟเซ็กนาวเอมเบรสเซสเฮอร์แรคอนดิชันแอนด์อีสนาวทรีอิงทูเอ็ดดูเคทอาเธอร์เอฟเวอร์ลินมิลเลอร์31วอสเฟิร์สไดแอกโนสวิทยูเทอรัสดิเดฟิตอิน2011อัฟเตอร์เอยินาเอโคโลจิสเอ็กซามิเนชันแอทเดอะวีเมนแอนด์ชิลดเรนส์ฮอสพิตอลเอดีเอเลดออสเตรเลียอิมเมจ
เอ็ดเวอร์ลินมิลเลอร์ SWNSอีฟลินเปิดเผยว่าเมื่อปี2554เข้ารับการตรวจภายในที่โรงพยาบาลผู้หญิงและเด็กในเมืองแอดิแลดรัฐเซาออสเตรเลียและพบว่าตัวเองมีภาวะมดลูกแฝดซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากเพียงร้อยละ 0.3 ของประชากรเท่านั้นหนำซ้ำยังมีเป็นความผิดปกติขั้นสุดเพราะมีอวัยวะเพศหญิง2อันมดลูก2อันและรังไข่2ชุดโดยทั้งหมดทำหน้าที่ได้ตามปกติฉันแค่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉันฉันรู้สึกกังวลเรื่องเซ็กส์มากตอนนั้นฉันยังอยู่กับพ่อเลยไม่มีใครให้ปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้ Google ก็ไม่ใช่คำตอบเพราะฉันอยู่ที่ฟาร์มชนบทในพื้นที่ห่างไกลเรามีเพียงโทรศัพท์แบบสายเท่านั้นฉันเลยไม่สามารถค้นหาอาการของตัวเองทางอินเทอร์เน็ตได้ฉันหลีกเลี่ยงที่จะมีเซ็กมานานมากพวกผู้ชายไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรและลงเอยด้วยการกระแทกของลับของพวกเขากับท่อปัสสาวะของฉันแทนอีฟลินกล่าวดาวโอนลี่แฟน2จิมิดาวโอนลี่แฟน2จิมิเอเวอร์ลิน was anxious to open up about her condition with sexual partner but has learned to embrace it and now earns 12 pounds a week on adult content site. Only fan and Pornhub. Mom of two Evelyn, a marketer from Gold Coast, Australia, said, I avoided sex for so long guys didn't know what they were doing and they just end up slamming their penis against my urethra. Image Evelyn Miller SWNS ก่อนระบุอีกว่าผลตรวจร่างกายในครั้งนั้นทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจนตัดสินใจใช้ความต่างนี้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตอีฟลินเริ่มตั้งบัญชี OnlyFans เมื่อปี2561โดยสร้างคอนเทนต์ร่วมกับทอมผู้เป็นสามีและไม่นานก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก OnlyFans ช่วยให้ฉันยอมรับตัวตนได้ในที่สุดการสร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนหลงไหลและชื่นชอบในภาวะที่ฉันเป็นมันยอดเยี่ยมมากฉันสงสัยอยู่เสมอเกี่ยวกับงานทางเพศและบางครั้งก็มีผู้ชายคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่รู้สึกเหมือนการนอกใจเพราะฉันมีจิมิหนึ่งอันสำหรับทำงานและอีกอันสำหรับสามีดาวโอนลี่แฟน2จิมิดาวโอนลี่แฟน2จิมิWhen she was diagnosed with uterus defect in 2011, a rare condition that only affects about 0.3% of the population, Evelyn was told she had the extreme version. She has two vaginas, which are each connected to their own cervix, as well as two uteruses and two sets of ovaries. The diagnosis gave Evelyn a new lease of life, and she decided to use it to empower herself. Image Evelyn Miller SWNS มันได้ผลตอบแทนมหาศาลเพราะผู้คนอยากรู้อยากเห็นจริงๆพวกเขาชอบความจริงที่ว่าฉันมีสองช่องคลอดอาจฟังดูแย่เวลาพูดออกไปแต่นั่นกลับทำให้รู้สึกถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อนอกเหนือจากแพลตฟอร์มนี้ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะมดลูกแฝดฉันได้รับข้อความจากผู้หญิงจำนวนมากที่มีช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดบางคนไม่สามารถมีลูกได้โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอีฟลินเสริมว่าในกรณีของตนยังถือว่าโชคดีเพราะมีลูกได้ซึ่งอีฟลินตั้งท้องลูกทั้งสองคนด้วยมดลูกข้างขวามีความเสี่ยงที่ฉันจะท้องลูกสองคนในเวลาเดียวกันได้ตอนที่ฉันตั้งท้องลูกฉันกับสามีต้องใช้ถุงยางอนามัยตอนมีเพศสัมพันธ์ในช่องคลอดอีกข้างหนึ่งและว่าหลังคลอดลูกตนเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนลูกทั้งสองเกิดมามีขนาดตัวเล็กมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนในแผนกดูแลผู้ป่วยหนักโชคดีที่ตอนนี้ทั้งคู่มีสุขภาพดีและแข็งแรงข่าวที่เกี่ยวข้องอดีตตำรวจสาวผันตัวทำ OnlyFans มีความสุขรายได้ทะลุ 2.6 แสนต่อเดือนสิงคโปร์สั่งคุกปรับ 900,000 ครีเอเตอร์
OnlyFans ส่งสื่อลามกโผล่มือถือเด็ก12